คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีความสยองจนทำให้คุณนอนไม่หลับและอาจจะมีเสียงดังบ้างเป็นระยะเนื่องจากผู้เขียนนั้นกวนทีนกรุณาเตรียมผ้าห่มและปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศและอย่าลืมดูใต้เตียงเพื่อเช็คว่ามันไม่มีอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ระวังหูกันด้วยนะจ๊ะเอาล่ะถึงคิวฉันบ้างแล้วนะเรื่องที่จะเล่าก็เป็นประสบการณ์โดยตรงรู้ใช่ไหมว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันน่ากลัวมากแค่ไหนฉันเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบการอยู่คนเดียวซะเลยก็แบบว่าการอยู่คนเดียวตอนกลางคืนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้แต่บ้านของตัวเองแค่นึกถึงความว่างเปล่าที่เผชิญฉันก็ขนลุกแล้วทั้งความรู้สึกแปลกๆและความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยฉันพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องความรู้สึกนั้นหรือว่าเล่าให้ใครฟังก็ตามเพราะว่าเขาอาจจะหาว่าฉันมโนไปเองก็ได้เอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่ามีอยู่วันหนึ่งทุกคนออกไปค้างคืนข้างนอกฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะไปทำธุระแต่คืนนั้นเองฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันรีบทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วไปนอนดูทีวีที่ห้องนอนชั้น2เขาบอกก่อนว่าบ้านฉันเป็นบ้านไม้2ชั้นด้านล่างจึงมีส่วนที่ปิดกั้นเป็นห้องและบางส่วนก็เปิดโล่งในขณะที่ฉันกำลังนั่งดูรายการทีวีพร้อมกับกินขนมทอดกรอบไปด้วยนั้นตึงตึงตึงจู่ๆก็มีเสียงเดินขึ้นบันไดดังมาทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่บ้านตอนนั้นเองฉันรู้สึกกลัวมากตัวนี่เกรงไปหมดเลยฉันพยายามบอกกับตัวเองว่าจะกลัวอะไรไม่ใช่เด็กแล้วนะคงหูฝาดไปเองแหละแต่ในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาแมวเพราะว่าแถวนี้หมาแมวจรจัดเยอะมากและอีกอย่างบันไดของบ้านฉันอยู่ในตำแหน่งที่เปิดโล่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านล่างผ่านไปไม่นานเสียงนั้นก็ค่อยๆหายไปโดยที่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นสุดที่บันไดชั้น2หรือว่าชั้น1แต่อย่างไรก็ตามการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวและยังมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อีกฉันก็เลยใส่หูฟังดูรายการผ่านมือถือแทนเพื่อเป็นการกลบเสียงและกล่อมให้ตัวเองไม่กลัวถึงกระนั้นในการใส่หูฟังก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าเสียงจากข้างนอกก็ยังดังเข้ามาอยู่ดีถ้าเสียงจากข้างนอกดังเข้ามาอยู่ดีอย่างนี้เราขอแนะนำหูฟังใหม่ไม่ใช่ขอโทษครับและอย่างที่บอกไปว่าบ้านของฉันเป็นบ้านไม้จึงมีเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตตามแรงลมทันใดนั้นเองอยู่ๆก็เกิดเสียงดังบนหลังคาดังตุ้มฉันสะดุ้งทำอะไรไม่ถูกและหันไปมองทันทีเสียงเหมือนมีของหนักๆตกบนหลังคาและมันทำให้ฉันตกใจจนร้อนหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันคิดในใจกับตัวเองว่าน่าจะเป็นกิ่งไม้ที่ปลิวมาตามลมถึงอย่างไรก็ตามการปลอบใจตัวเองนั้นก็ไม่ได้ลดความกังวลในตัวฉันให้น้อยลงเลยเวลานั้นเป็นเพียงแค่ทุ่มกว่าเองฉันตัดสินใจที่จะเข้านอนฉันรู้สึกกลัวมากฉันจึงรีบจัดการตัวเองทันทีและเข้านอนแน่นอนว่าคืนนั้นฉันเปิดไฟนอนเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่ากลัวมากจนไม่กล้าปิดไฟนอนยังไงเล่า ฉันพยายามนอนแต่สุดท้ายก็นอนไม่หลับเสียงตรงบันไดก็ดังบ้างเป็นพักๆฉันตัดสินใจลุกจากเตียงและเดินไปดูตรงบันไดเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณ4 ทุ่มฉันพูดกับตัวเองว่ากูวัดไปเลยละกันว่าตรงบันไดนั้นมันมีอะไรไม่อย่างนั้นคงนอนไม่หลับแน่คืนนี้ฉันปลอบใจกับตัวเองไปอย่างนั้นพอถึงหน้าประตูทางเดินลงบันไดฉันเปิดไฟก่อนที่จะปลดล็อกประตูสิ่งแรกที่ฉันเห็นตรงปลายบันไดก็คือเงาดำๆเงานั้นมันนั่งอยู่ตรงตีนบันไดไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันมั่นใจขนาดที่ว่าเงานั้นคือคนข้างบ้านที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าคนนั้นน่ะเขาเสียไปแล้ว
เขาตายในบ้านของตัวเองแล้วคนที่เจอศพก็คือพี่สาวตำรวจสรุปคดีว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเลยในระยะเวลาที่ฉันพูดคุยอยู่กับตัวเองนั้นเงาดำๆก็ไม่มีทีท่าที่จะวิ่งใส่ฉันเลยหลังจากที่ถกเถียงกับตัวเองอยู่สักพักหนึ่งฉันเริ่มไม่กลัวไม่รู้ทำไมแต่ก็อาจจะเป็นเพราะรู้ว่าเงานั้นคือใครฉันยืนมองต่ออีกสักพักแต่เงานั้นก็นั่งอยู่เฉยจากนั้นฉันก็ปิดไฟตรงบันไดและเข้านอนและตัวเองก็นอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอตื่นมาตอนเช้าก็พบว่ายังไม่มีใครกลับมาบ้านแต่แม่ก็ได้โทรมาบอกว่าช่วงเย็นก็น่าจะถึงบ้านแล้วล่ะหลังจากที่ทุกคนกลับมาบ้านมันก็เป็นเวลาข้าวเย็นพอดีหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จฉันก็เลยไปยืนล้างจานอยู่ข้างๆแม่แล้วก็พูดลอยๆว่าอยากย้ายบ้านจังแม่หันมามองทันทีพร้อมกับถามไปว่าทำไมบ้านนี้ไม่ดีเหรอแม่ถามขึ้นด้วยความสงสัยแล้วก็ทำหน้าเสียใส่ฉันหลังจากที่ฉันถามไม่กี่วิและแม่ฉันก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ไม่ต้องเล่าด้วยเก็บตังก่อนละกันถ้าอยากย้ายบ้านสิ้นปีก็ค่อยคุยกันแม่พูดเหมือนมีอะไรหลังจากที่ได้ยินเสียงคำตอบรับฉันก็ได้แต่ยืนงงแล้วก็แอบคิดด้วยว่าแม่ก็อาจจะเจอสิ่งที่ฉันเจอเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเจอแบบไหนสุดท้ายแล้วฉันก็เลยลองถามแม่ว่าเคยเจออะไรแปลกๆในบ้านนี้ไหมแต่แม่ก็ไม่อยากจะตอบบอกแค่ว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่บนหลังคาและแม่ก็ตัดบทโดยการเดินหนีไปเฉยเลยแม่ ขอบคุณที่รับชมการแสดงของฉันนะจ๊ะ